มคิดว่าข้อสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาความหมายคืออะไรครับเราไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับไม่ได้เลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยตรงนะครับแต่เราเลือกทางอ้อมนะครับผ่านการเลือกส.ส.นะครับซึ่งส.ส.เขามีพรรคการเมืองที่จะประกาศว่าถ้าเขาเข้าสภาไปเขาจะไปเลือกใครเป็นนายกประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกก็เลือกพรรคนั้นนะครับดังนั้นระบบรัฐสภาในความหมายคือเราเลือกส.ส.พร้อมกับเลือกนายกไปพร้อมกันถ้าหากมีพรรคใดนะครับได้ส.ส.เกินครึ่งก็จบเลยในกรณีที่ไม่มีพรรคใดได้ส.ส.เกินครึ่งนะครับก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งที่รวมเสียงได้เกินครึ่งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับที่เราพูดกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือพรรคก้าวไกลแต่มันคือหลักการที่เราใช้เสมอมานะครับก่อนหน้ายึดอำนาจ22พฤษภาคม57แล้วก็หลังจากสวชุดนี้จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปีหน้ามันคือหลักการที่เราอยู่อย่างนี้มามันเพียงแต่ยกเว้นในช่วง10ปีเนี่ยตั้งแต่มีการยึดอำนาจนะครับแล้วสวก็ยังอยู่จนถึงครบ5ปีคือ11พฤษภาคมปี67นะครับถ้าหากสวหมดวาระชุดนี้นะครับเราก็จะกลับสู่ระบบเนี่ยคือพรรคอันดับหนึ่งก็เป็นนายกขณะนี้พรรคอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งความจริงผมออกจะทักท้วงได้ซ้ำไปว่า312เสียงดูอาจจะมากไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็เหลือแค่188ดูจะอ่อนแอไปบ้างว่าง่ายคือ312มันเข้มแข็งจนเกินพอนะครับความจริงเกินครึ่งไปสัก 20-30 นี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับนี่เกินครึ่งมาตั้ง60กว่านะครับแต่กลับเป็นรัฐบาลไม่ได้นะครับระบบรัฐสภาเนี่ยประชาชนเลือกนายกผ่านการเลือกส.ส.แล้วทำไมพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งรวมเสียงได้ถึง312เสียงจากข้างเราถึงเป็นรัฐบาลไม่ได้ล่ะทำไมฮะก็เพราะสว.ใช่ไหมครับทีนี้คำว่าสว.เนี่ยผมหมายถึงว่าเพราะระบบที่คสช.เขาวางเอาไว้เอ๊ะทำยังไงเนี่ยปล่อยให้ประชาชนเลือกส.ส.แล้วแต่ว่าเราจะเป็นนายกต่อได้ทำไงฮะก็ให้ส.ว.ใช่ไหมครับมายกมือเลือกนายกด้วยทีนี้ผมก็เรียนท่านส.ว.ว่าท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนหรือลืมที่มาไปนะครับก็คือว่าส.ว.จำนวนไม่น้อยท่านจะบอกว่าไอการที่ส.ว.มีอำนาจยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเพราะประชาชนเราเนี่ยลงมติให้ทีนี้ผมเรียนนะครับผมถามท่านอีกครั้งนะครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยมันถามอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่คำถามไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สว.เลือกนายกนะครับคำถามคือถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าประเทศต่อให้เกิดการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้ช่วง5ปีแรกให้การเลือกนายกกระทำในที่ประชุมรัฐสภาเราฟังดูรู้สึกยังไงครับเอ้าก็เราเป็นระบบรัฐสภาก็ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็ไม่ทราบไงว่าคำถามที่แท้จริงเนี่ยถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้สว.ที่คสช.เลือกมาเลือกนายกคำถามเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนเจ้าของประเทศดังนั้นข้อที่หนึ่งครับท่านต้องหยุดอ้างเรื่องนี้ยอมรับตรงไปตรงมาว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถามตรงๆนะครับแล้วประการที่สองนะครับไอ้การที่คนจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ทราบว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรทุกประเทศนะครับในการทำประชามติเมื่อมีการร่างมูลฉบับใหม่กติกาชัดเจนครับในฝรั่งเศสหรือประเทศใดก็แล้วแต่ทุกประเทศทางตะวันตกเมื่อมีการร่างมูลฉบับใหม่นะครับถ้าหากว่าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรครับก็ต้องใช้ฉบับเก่าต่อไปไอ้ของเราในฉบับเก่าก็ฉีกทิ้งไปแล้วตอนให้รับก็ไม่บอกว่าถ้าไม่ผ่านจะเอายังไงเห็นแต่ความดำมืดของอนาคตรู้แต่ว่าไม่มีเลือกตั้งรู้แต่ว่าไม่มีเลือกตั้งแน่ๆรู้ว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รู้แต่ว่ามาตรา44ของท่านก็ท่านก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านก็ออกมาโน้มน้าวเองนะครับผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับข้อนี้คนก็พูดถึงน้อยวันที่5สิงหาคมนะครับวันศุกร์นะครับ259นะครับคุณอลงกรคงจำได้ท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับให้ท่านแถลงกับสื่อมวลชนท่านบอกว่าให้รับไปก่อนท่านนายกพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะไม่สืบทอดอำนาจท่านพูดอย่างนี้นะครับให้รับไปก่อนโดยผมจะไม่สืบทอดอำนาจนี่พูดวันที่5สิงหาคม259ไม่สืบทอดอำนาจอะไรครับนี่
ตั้งแต่ยึดอำนาจมานี่มัน9ปี9ปีกว่าแล้วสวของท่านยังมาขวางเจตนารมณ์ของประชาชนอยู่เลยอันนี้คือข้อที่ผมเรียนว่าทีนี้ผมพูดในเชิงระบบนะครับยังไม่ได้ลงเรื่องตัวบุคคลคนที่เป็นสวนะครับคือผมเรียนว่างี้ฮะหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยมันคือประชาชนเลือกเห็นต่างกันแค่ไหนไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมครับท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับท่านจะเลือกฝั่งใดจะชอบลุงหรือไม่ชอบลุงจะเลือกพรรคส้มพรรคแดงพรรคใดเนี่ยมันเป็นสิทธิของประชาชนตามวิถีทางแล้วกติกาคือเลยครับผลเลือกตั้งออกมาก็เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเราก็รออีก4ปีถ้าเราไม่ชอบแล้วรัฐบาลของเราก็ตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือหลักการของการปกครองตนเองนะครับตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาคือพรรคอันดับหนึ่งนะครับที่ได้เสียงมากสุดก็เป็นรัฐบาลไปทีนี้การที่เรื่องสวเนี่ยผมว่าเล่าท้าความตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าตอนนั้น อันที่หนึ่งเนี่ยสวท่านด้วยความเคารพนะครับท่านต้องไม่อ้างเรื่องว่าประชาชนเห็นชอบมาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายถ้าเป็นถ้าอาจจะมัดมือชกคำนี้ก็เหมาะสมนะครับถ้าหากเป็นการเชิญชวนมาทำนิติกรรมและสัญญาเนี่ยก็ถือว่าสัญญาเนี่ยไม่ชอบด้วยไม่สัญญาไม่เป็นธรรมสัญญามีความล่อลวงสัญญามีความหลอกอยู่อะว่าง่ายหลอกให้ซื้อของอะหลอกให้โอนเงินนะครับอย่างนั้นเลยอะถ้าหรือใช้คำของคุณลงกรณ์นะนักกฎหมายเหมือนกันเขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางนะครับทีนี้ข้อต่อมาคือเอ๊ะแล้วการงดออกเสียงล่ะเอ้าไหนๆท่านทั้งหลายก็บอกกันว่าสว.อย่ามาเลือกนายกเราก็ขอไม่เลือกนายกด้วยการงดออกเสียงอันเนี้ยเราได้ฟังท่านสว.เล่าให้เราฟังไปแล้วนะครับคือเนื่องจากว่ามูลเขียนว่าต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าหากว่าได้เสียงข้างมากเฉยๆนะงดออกเสียงเนี่ยโอเคพองดออกเสียงนั่นก็ตัดออกไปแล้วแข่งกันว่าใครได้มากกว่าถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนหรือถ้ามีคนเดียวก็เห็นชอบมากกว่าเองงดออกเสียงเนี่ยมีประโยชน์เฉพาะถ้าเป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดาแต่ถ้าเกิดเสียงข้างมากที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเสียงข้างมากเด็ดขาดคือต้องมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาคือ376การงดออกเสียงมีผลเท่ากับไม่เอาไม่ใช่งดออกเสียงอันนี้สวท่านต้องทราบหลักตรงนี้ว่างดออกเสียงไม่เท่ากับปิดสวิตช์งดออกเสียงคือไม่เอา ทีนี้ผมเรียนครับปิดสวิตช์ก็คือหลักคือว่าลองจินตนาการดูว่าก่อนหน้า22พฤษภา57บ้านเมืองจะเป็นยังไงแล้วหลัง11พฤษภา67บ้านเมืองเป็นยังไงก็คือพรรคอันดับหนึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ในส่วนของสว.นะครับในหลักการเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าที่มาจากการที่คสช.เขาประสงค์สืบทอดอำนาจนะครับแล้วเขาก็เอาอาจารย์มีชัยรุชพันธ์ท่านก็เอาสว.เนี่ยมาอยู่ในมาตราเดียวกับสส.นะครับคือความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่เสมอกันกับสส.ผมเสริมคุณณรงค์กรนะครับที่มาตรา114ผมบอกเลขมาตราเพื่อจะไปเปิดดูแล้วเอาไปบอกท่านสว.นะครับสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคำถามคือท่านไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยท่านจะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรมีทางเดียวครับที่ท่านยังจะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต่อไปได้คือแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยแต่ท่านฟังเสียงปวงชนชาวไทยครับถ้าท่านไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยแล้วก็ยังไม่ฟังเสียงปวงชนชาวไทยท่านจะพูดได้อย่างไรว่าท่านยังเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอันนี้มันง่ายมากนะครับแล้วตำแหน่งนี้ไม่ให้ตำแหน่งทำงานเปล่าๆค่าตอบแทนทั้งหลายก็มาจากภาษีกรของประชาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มาตรา114เนี่ยนะครับก็เป็นมาตราสำคัญนะครับเขาบอกว่าต้องไม่ตกอยู่ใต้อานัตแห่งความผูกมัดหรือความครอบงำใดๆต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยนะครับทีนี้ก็มีทั้งนั้นเนี่ยมีเสียงเรียกร้องว่าให้โหวตตามพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยอย่างนี้มันเท่ากับปฏิบัติตามเสียงเรียกร้อง
ของฝ่ายที่เป็นฝ่าย8พรรค4หรือฝ่ายพรรคก้าวไกล4ผมเรียนว่างี้ฮะหลักการคืออย่างงี้ครับที่ก็บอกว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตใดๆเนี่ยหมายถึงว่าให้ท่านคิดถึงประโยชน์ของปวงชนเป็นที่ตั้งปวงชนเนี่ยมีความเห็นต่างกันเลือกพรรคการเมืองก็หลากหลายแล้วทำยังไงคือเสียงของปวงชนล่ะก็ตามกติกาไงเสียงข้างมากนั่นแหละครับเสียงของปวงชนตามกติกาถูกไหมฮะไอการที่ท่านไม่ฟังเสียงของปวงชนคือเสียงข้างมากแต่ไปฟังคนแต่งตั้งท่านมาไอเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา114นะครับอันนี้คือปัญหาผมเรียนว่างี้นะครับความจริงผมเชื่อมั่นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยตัวเลข312เสียงเนี่ยก็ต้องหักไป1นะครับเพราะท่านประธานท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับก็ต้องไม่ออกเสียงข้อต่อมาที่สวเรียนเสนอท่านสวนะครับถ้าบอกว่าถ้างั้นก็ให้สสก็โหวตให้ถึงดิ376อ่ะแต่ตอนนี้ไม่ถึง376แล้วนะเพราะว่าเข้าใจว่าสสเราหายไป1ของพรรคก้าวไก่หายไป1ใช่มั้ยครับก็2คุณพิธาลาออกด้วยมั้ยครับด้วยมั้ยคือตัวเลขตอนนี้คือ1หรือ2ก็แล้วแต่เนี่ยเสียงก็ถึงแค่หรือแค่375ครับ375ครึ่งหนึ่งนะครับแต่พอดีท่านประธานก็งดออกเสียงนะครับก็ทั้งนั้นก็ตัวเลขที่ต้องใช้เนี่ยอีก65จาก310ก็65ถาม65เสียงเนี่ยจาก250เนี่ยเป็นไปได้ไหมความจริงผมเชื่อว่ามีสวที่ท่านไม่มีใครมากดปุ่มสั่งท่านได้เนี่ยผมเชื่อมีเกิน65ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะถึง780ตามที่ผมเข้าใจนะครับส่วนท่านที่เหลือเนี่ยก็ให้สงสัยอยู่ว่ามีคนกดปุ่มสั่งท่านได้หรือยังไรคือผมหมายถึงว่าบทบาทของสวเนี่ยถ้าจะอธิบายในทางรัฐวิชาการนะครับมีแค่ประการที่1ในกรณีนี้นะฮะคือไม่มีพรรคใดเข้ารวมเสียงเกินครึ่งได้สภาล่างสภาผู้แทนเนี่ยเขาต่อรองกันมากเขาแข่งกันจนตั้งเสียงเกินครึ่งไม่ได้อันเนี้ยในหน้าที่เป็นสภาวุฒิสภาสภาของผู้ทรงคุณวุฒิก็จะช่วยให้สภาล่างเขารวมเสียงกันได้นะครับด้วยใช้ความทรงวุฒิของสวเข้าไปใช่ไหมว่าง่ายคือบทบาทสวเนี่ยครับก็มีตอนที่สภาล่างเขารวมเสียงเกินครึ่งไม่ได้อันนี้เขารวมกันได้รวมกันได้นะครับก็ต้องเอาตามนั้นเขารวมกันได้แล้วใช่ไหมครับหรือประการที่สองนะครับก็คือมาตราเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ272ซึ่งมาโยงกับมาตรา159เนี่ยนะครับคือต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาเนี่ยก็ดูกันเลยครับหนึ่งเป็นว่าที่นายกของพรรคที่ได้เสียงเกินร้อยละ 5% คือ25คนไหมก็ตรวจสอบว่าใช่ไหมเกิดมีการเสนอชื่อนายกที่ไม่ใช่พรรคที่มีเสียงสสถึง25ก็เลือกไม่ได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา160ไอ้ข้อนี้ผมเชื่อว่าจะมีสว.หลายท่านบอกเนี่ยเห็นไหมถือหุ้นสื่อมวลชนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกได้อย่างไรอันนี้ผมเรียนว่าดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะมีข้อท้วงติงเช่นนั้นก็ต้องเป็นไปด้วยข้อที่จริงตามความเป็นธรรมนะครับถ้าหากว่าท่านบอกว่าITV เป็นสื่อมวลชนนะครับก็ต้องมีหลักฐานมาว่าอะไรที่ท่านเชื่อเช่นนั้นเพราะรายงานการประชุมของท่านประธานคิมก็เป็นที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าที่บอกว่ายังคงดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งพอดีวัตถุประสงค์บริษัทมันมี5ข้อที่เป็นเรื่องสื่อมวลชนไอ้ประโยคเนี้ยรายงานการประชุมเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนนะครับไปจากที่ประชุมจริงนะครับตามคลิปของการประชุมนะครับดังนั้นเนี่ยตามเสียงของการประชุมก็อะไรครับขณะนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับจนศาลได้พิพากษาแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีบรรทัดฐานนะครับในคดีคำวินิจฉัยที่18ถึง19ทับ2563นะครับว่าถ้าแม้ว่าบริษัทนะครับจะมีวัตถุประสงค์ทำสื่อมวลชนแต่ถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินกิจการสื่อมวลชนจริงๆแล้วรายได้ก็ไม่มีมาจากสื่อมวลชนในงบการเงินไม่มีเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นสื่อมวลชนไม่ได้แล้วโดยเหตุผลนี้ท่านยกคำร้องครับส.ส.ฝั่งรัฐบาลขณะนั้น29คนถ้าบรรทัดฐานเดียวกันอันนี้ก็ต้องยกใช่ไหมครับจะบอกว่าถือหุ้นนะครับก็เขา
ในนามของผู้จัดการมรดกใช่ไหมครับคือผมคิดว่าข้อสำคัญเนี่ยผมจะพูดถึงกกต.ด้วยนะครับคือกกต.เนี่ยท่านแถลงข่าวนะครับว่ามีมติเอกฉันท์ให้ดำเนินคดีตามประมวลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151นะครับคือผู้ใดรู้อยู่แล้วตัวเองขาดคุณสมบัติแล้วยังมาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นความผิดอาญานะครับตอนนี้เขาจะเล่นงานตรงนี้เพราะถือว่าพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อมวลชนคำถามคือท่านพิพากษาไปได้อย่างไรครับว่าไอทีวีเป็นสื่อมวลชนในเมื่อมันยังไม่จบคือปกติการดำเนินคดีตาม151เนี่ยมันต้องจบก่อนนะครับว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามแล้วค่อยมาดูต่อว่าตัวเองรู้ไหมว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับแล้วถึงค่อยไปดำเนินคดีผมเทียบคดีอย่างคดี2คดีนะครับคดีของธนาธรจึงรุ่งรวงกิจคดีธนาธรเนี่ยเขาบอกว่ากกต.นั้นรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ก่อนว่าบริษัทวีลักษณ์มีเดียเนี่ยเป็นสื่อแล้วสั่งให้พ้นตำแหน่งนะครับกกต.ถึงดำเนินคดีตามมาตรา151แล้วจบที่ไหนรู้ไหมครับจบที่อัยการอัยการเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถือไม่ได้ว่าเขารู้ตัวเพราะถ้าเขารู้ตัวเขาจะมาสมัครเขาจะเขาก็ขายหุ้นไปสิใช่ไหมฮะเขาจะมาให้ตัวเองเป็นไงเขานึกเขาไม่นึกว่าจะถูกตีความว่าเป็นสื่ออัยการก็สั่งไม่ฟ้องแล้วจบไปในคดีแนวทางเดียวกันคดีพิธาก็จบอยู่แล้วกกต.ก็ทราบอยู่แล้วมีมาตรฐานแบบนี้นะฮะทีนี้ข้อที่ผมเรียนเป็นประเด็นสำคัญนะครับคืองี้ครับคดีของคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษณ์ที่ถือหุ้นของ AIS 400หุ้นแล้วกกต.ก็ไม่รับสมัครนะครับลงเลือกตั้งที่จังหวัดนครนายกนะครับคุณชาญชัยก็ไปร้องต่อศาลฎีกาศาลฎีกาก็มีคำสั่งกกต.ให้รับสมัครโดยท่านบอกว่า400หุ้นนั้นไม่ถือว่าถือหุ้นเพราะมันน้อยเกินกว่าจะถือว่าถือหุ้นนะครับแล้วกกต.ก็ทำตามคำสั่งของศาลคือรับสมัครคำถามคือแล้วทำไมบรรทัดฐานเดียวกันนี้ไม่มาใช้ล่ะครับกับหุ้นเพียงแค่ 0.0035% คือมันมีความผมพูดตรงๆนะครับมีความไม่พูดยังไงดีไม่ชอบมาพากลพูดเบาๆนะครับทีนี้ที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยเพราะว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งอำนาจหน้าที่นะครับมาตรา43ผมเรียนงี้นะครับผมอ่านให้ฟังนะครับมาตรา43ของพ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเขาบอกว่าถ้าจะมีการดำเนินคดีนะครับกับผู้สมัครคนใดเนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปผมถามท่านว่าตั้งแต่ท่านแถลงข่าวเรื่องนี้ไปเนี่ยจนบัดนี้ผ่านมาตั้ง50วันแล้วถึงไหมถึงครับ50วันเข้าไปแล้วท่านได้เรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปหรือยังปล่อยใหเขาเหมือนกับต้องมนทินมัวหมองอยู่เงี้ยนึกออกไหมฮะไอ้ท่านแถลงอย่างใหญ่โตว่าดำเนินคดี151แล้วท่านก็คาไว้แบบเนี้ยไม่ยอมเรียกเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วข้อที่จริงเนี่ยที่ท่านบอกว่าถือหุ้นสื่อมวลชนเนี่ยข้อที่จริงอะไรครับมันคือรายงานการประชุมไอทีวีใช่หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญนะครับที่ท่านยังไม่ได้ทำตามมาตรา43นะครับแล้วก็มาตรา43วรรค2ท่านฟังนะครับผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กกต.กำหนดอันนี้ท่านก็ยังไม่ทำแล้วท่านควรจะทำเสียก่อนถึงวันที่13กรกฎาคมทำไมฮะเพราะว่าทางวุฒิสภาวุฒิสมาชิกหลายท่านเนี่ยที่มาท้วงติงในข้อนี้เนี่ยจะได้ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยในเบื้องต้นทั้งฝั่งของกกต.ว่ายังไงไอ้พยานหลักฐานของท่านที่จะดำเนินคดีพิธาเนี่ยมันคืออะไรแล้วแสดงให้ผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาเขาทราบแล้วให้เขาได้โต้แย้งอันนี้คือสิ่งที่ว่าความเป็นธรรมที่ท่านต้องทำก่อนหน้า13กรกฎาคมถ้าเกิดท่านไม่เคยแถลงข่าวดำเนินการเงียบๆมีผลแล้วค่อยแถลงก็แล้วไปไงแต่ท่านแถลงไว้แบบเนี้ยผู้คนจะเข้าใจว่าไงครับผู้คนจะเข้าใจว่าทำให้มีมลทินเอาไว้นี่แหละเพื่อให้สว.เขาอ้างได้ว่าเห็นไหมไม่ชอบตามมาตรา
160เพราะขาดเพราะถือหุ้นสื่อเราจึงเลือกให้ไม่ได้ถูกไหมครับคนก็จะเข้าใจว่ากกต.ท่านตั้งแท่นไว้แบบนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีกับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ที่ต้องเที่ยงธรรมถ้าฟันธงเลยนะครับถ้าก่อน13กรกฎาคมเนี่ยท่านไม่เปิดโอกาสให้หัวหน้าพรรคอันดับหนึ่งว่าที่นายกเนี่ยที่จะถูกเสนอชื่อวันที่13กรกฎาคมได้เข้ามาดูหลักฐานกกต.และได้ชี้แจงแสดงหลักฐานเนี่ยกกต.คือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับเอาจริงอันนี้พูดตามเนื้อผ้าถูกไหมฮะคือไอ้เรื่องของนั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ผมบอกว่ากกต.ก็ต้องท่านต้องทำหน้าที่ที่เที่ยงธรรมเพราะท่านแถลงไว้ตั้ง50วันแล้วแต่ท่านไม่ให้เขามามันกลายเป็นมลทินอยู่นั่นแหละนะครับต้องให้เขาได้ชี้แจงอันนี้ผมไม่ได้พูดอย่างเลื่อนลอยผมอ้างมาตราดูเลยนะครับมาตรา43นะครับของพ.ร.ป.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งทีนี้ผมเรียนผมเองกลับมาประเด็นเรื่องสว.นะครับผมเองเนี่ยเชื่อว่าสว.ที่ท่านรับฟังเสียงประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่า65เสียงเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะครับจาก250ถ้ามันจะไม่ถึงมีเหตุเดียวครับมีใครบางคนไปสั่งว่าอย่าโหวตให้เสียงข้างมากของประชาชนแล้วใครอ่ะที่ไปสั่งไว้คนก็สงสัยใช่ไหมเอ๊ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันมีข่าวว่าถ้าหากว่าพิธาไม่ได้เศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้ก็จะถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณงั้นผู้คนก็สงสัยไปที่พลเอกประวิตรผมเรียนเสนอท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับไหนๆท่านก็บอกมาแล้วใช่ไหมครับว่าท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยกับการยึดอำนาจใช่ไหมครับแล้วคนยึดอำนาจก็แพ้เลือกตั้งไปแล้วใช่ไหมครับเพราะพรรคของพลเอกประวิตรท่านได้ส.ส.มากกว่าพรรคของพลเอกประยุทธ์นั้นท่านก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการยึดอำนาจแล้วท่านก็จะเป็นนายกถ้าจะเป็นนะครับไม่อาศัยสว.ท่านประกาศไปเลยครับฟรีโหวตให้สว.เนี่ยฟรีโหวตสว.ที่ท่านสนิทด้วยเนี่ยให้ฟรีโหวตถ้าท่านถ้ามีใครสว.ท่านใดฟังท่านอยู่บ้างคืออย่างผมเรียนแบบนี้ผมเรียนแบบนี้ผมเอาข้อเท็จจริงแล้วกันนะครับนักวิชาการเราพูดเป็นข้อเท็จจริงนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสว.คุณนึกออกไหมครับคือสว.เนี่ยประกอบด้วย250คนเนี่ยมี50คนนะครับท่านมนเทียน50คนมาจาก200คนที่เลือกกันเองแล้วคสช.ก็เลือก50คนแล้วก็มีอีก200คนนะครับที่เป็นโดยตำแหน่ง6คนบรรดาผบ.ทั้งหลายเหลือ194คนเนี่ยนะครับกรรมการสรรหาเนี่ยคือประธานคือพลเอกประวิตรท่านสรรหามา400คนแล้วคสช.ซึ่งนั่นก็เลือกให้เหลือ194คนดังนั้นเนี่ยจะถามว่าท่านมีอิทธิพลอยู่มากแค่ไหนทำไมผู้คนถึงเชื่อว่ามีดีลลับทำไมผู้คนถึงเชื่อว่าถ้าหากว่าได้พอปชรมาเติมแล้วสวจะโหวตให้แปลว่ามีคนเชื่อนะครับว่าท่านมีบทบาทต่อสวจำนวนหนึ่งนะวิธีการที่ท่านจะไม่ใช่เพียงแค่พูดในสภาว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจคือท่านต้องแสดงออกจดหมายน้อย 5-6 ฉบับที่ท่านเขียนมาว่าท่านเคารพและเชื่อมั่นในประชาธิปไตยนะครับท่านต้องแสดงออกครับไม่ได้มีอะไรมากเลยท่านแค่บอกว่าสว.ต้องฟังเสียงประชาชนขอให้ฟรีโหวตนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าแล้วถ้าท่านจะเป็นนายกก็เป็นด้วยความสง่างามไม่ได้เป็นเพราะสว.ใช่ไหมครับผมว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านเองเมื่อดูจากการโหวตเลือกประธานสภาที่ผ่านมานะครับพรรคประชาธิปัตย์โทษทีครับพรรคภูมิใจไทยเขาประกาศว่าฟรีโหวตแล้วก็มีสงดออกเสียง77คนใช่ไหมครับก็สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่ก็มาจากภูมิใจไทยคือขณะเนี้ยการที่ประธานสภาเป็นคุณอาจารย์วันนอเนี่ยก็ชัดเจนว่าความคลุมเครือว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้สิทธิ์ถูกเสนอชื่อโหวตกี่ครั้งเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าอย่างน้อย2ครั้งนะครับแล้วก็การโหวตเนี่ยนะครับจะมีผมได้เคยเสนอไปแล้วนะครับเพราะว่าทางนี้เนี่ยเนื่องจากสว.ท่านไม่ได้มาจากปวงชนต้องให้ท่านได้ฟังเสียงปวงชนซะก่อนเลยเสนอแล้วว่าให้สส.เขาโหวตก่อนกอไก่ด้วยคอนหุบนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลให้สว.พิจารณานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นชัดๆว่าถ้าหากครั้งแรกไม่ถึงขึ้นมาพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสอีกครั้งนึงก็จะรู้ว่าต้องเติมเสียงตรงไหนเติมสว.อย่างไรนะครับในส่วนของสสจะเติมได้ไหมที่ไหน
ทีนี้ผมเรียนว่าถ้าหากว่าในรอบ2เขาต้องเติมเสียงผมคิดว่าเขาก็ต้องมองพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าหัวหน้าพรรคจะเป็นใครนะครับอาจจะคิดไปถึงภูมิใจไทยนะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าหากประชาธิปัตย์มายกมือในรอบ2เพราะได้ตำแหน่งรัฐบาลเนี่ยพรรคก็จะเสียหายได้ผมเรียนว่าที่พูดแบบนี้เนี่ยผมหมายถึงภูมิใจไทยด้วยถ้าเกิดท่านจะมายกมือเพราะว่าเข้าตำแหน่งรัฐมนตรีไปนะฮะมันก็คือเสียหายท่านรู้ไหมฮะคือต้องยืนยันว่าผมพูดแบบเดียวกันกับในส่วนของสวนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องพิธาหรือก้าวไกลนี่คือการโหวตให้กับหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาพรรคอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครถ้ารวมเสียงเกินครึ่งเขาก็เป็นรัฐบาลใช่ไหมครับถ้าสวเขาไม่ยอมมันก็มีแต่สสด้วยกันแหละที่ต้องปกป้องหลักการอันนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่าไม่ใช่เรื่องของการโหวตให้พิธาหรือก้าวไกลแต่คือโหวตให้กับประชาธิปไตยและเสียงข้างมากของประชาชนไม่ว่าพรรคใดมาก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านมาโหวตรอบสองคือรอบเติมเสียงสสเนี่ยจะถูกคอรหาได้ใช่ไหมครับว่ามาโหวตให้เพราะว่าได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่ามันมีโอกาสนะครับที่เสียงจะถึง376นะครับถ้าหากเราเข้าใจว่านี่คือวิถีทางของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาทีนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ต้องสื่อสารกับทั้งสวแล้วก็สสในพรรคอื่นเขาด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องพิธาหรือก้าวไกลนะครับในส่วนของสวเนี่ยมีข้อใดครับที่เป็นข้อที่สวท่านกังวลใจนะครับความจริงผมเรียนว่าเรื่องมาตรา112นะครับใน MOU ของ8พรรคเนี่ยนะครับเขาก็มีความชัดเจนนะครับในวรรคที่2นะครับของผมอ่านอีกครั้งหนึ่งเผื่อสวท่านไม่ได้อ่านทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ใช่ไหมฮะคือเขาประกาศมาแล้วว่าเขาอยู่ในหลักการของประชาธิปไตยนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วแถลงการ4ข้อก็ไม่มีเรื่องมาตรา112นะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของ8พรรคแล้วไม่ใช่เรื่องนโยบายที่จะทำในขณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าการสื่อสารออกมาเนี่ยพรรคก้าวไกลอาจจะจำเป็นต้องเช่นมีแถลงการหรือมีจดหมายนะถึงสวหรือสสพรรคอื่นอย่างไรหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ของพรรคก้าวไกลแล้วครับมันคือการผมใช้คำมันคือการหาเสียงอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับในการโหวตเนี่ยตามที่ผมเรียนไปนะครับคือโหวตกอไก่ถึงหอน้องฮูกเนี่ยผมก็เสนออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสสก่อนแล้วใช่ครับซึ่งมันใช้แค่เสียงข้างมากธรรมดานะครับซึ่งนี่ก็สิ่งที่เราจะได้เห็นแล้วผมก็เชียร์ว่าจะท่านจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ว่าหลักการเนี้ยนะครับมันคือหลักการตั้งแต่เดิมก่อนจะมีสวมาโหวตเลือกนายกคือยังไงสสก็ต้องโหวตก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้โดยสรุปทั้งหมดนะครับมันคือวิธีทางของประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับวิธีการเดียวนะครับที่บ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้คือปกป้องหลักการนี้ครับประชาชนเห็นต่างกันก็จบลงภายใต้รัฐธรรมนูญและกติกาตามระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับพรรคอันดับหนึ่งมีเสียงเกินครึ่งก็เป็นรัฐบาลไปอันนี้คือหลักการครับไม่ว่าพรรคใดไอ้แบบนี้บ้านเมืองนะครับแม้จะเห็นต่างกันก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับเสียงข้างน้อยก็ต้องเคารพเสียงข้างมากแล้วเสียงข้างมากก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยนะครับผมว่าด้วยวิธีทางแบบนี้นะครับบ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไปได้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ